เรื่องเล่าชาวบ้านวันนี้เป็นเรื่องของนายสวัสด์ครับนายสวัสด์เนี่ยที่บ้านแกนมีผีมาสิงทําให้ครอบครัวนี้เดือดร้อนนอนไม่หลับก็ไปหาหมอผีมาไล่หมอผีก็มาจัดการไล่ผีไปหมอผีบอกว่าผีที่มาอยู่นั่นนะเป็นดวงวิญ,ญญาณพเนจรที่ร่อนเร่ไปมันเห็นที่ไหนอยู่ได้มันก็อยู่บางทีก็ไปอยู่บ้านร้างบางทีก็ไปสิงในรูปปั้นก็มี รูปปั้นเก่าแก่จะมีดวงวิญญาณเข้าไปอยู่ต้นหมากรากไม้ที่สูงใหญ่ยืนต้นมานานนานก็จะมีผีมาอาศัยอยู่เช่นเดียวกันหลังจากให้หมอผีไล่ผีไปแล้วคืนนั้นนายสวัสด์นอนไม่หลับอยู่จนดึกอยู่ๆมแมลงกลางคืนที่รีดริงอยู่ก็เงียบเสียงลงกระทันหันเหมือนกับถูกรบกวนจากสิ่งหนึ่งสิ่งใดอืมเสียงแกรกกรากแกรกกรากคงจะเป็นเสียงย่ำใบไม้แห้งแล้วก็คงจะเป็นใบมะม่วงในสวนข้างบ้านน่ะ ในสวดิ์ก็ลุกออกมาจากที่นอนออกมาที่ระเบียงท่ามกลางความมืดก็ยืนอยู่คนเดียวเงียบๆเอ๊แล้วไล่ลลผีไปแล้วนี่แล้วมันอะไรกันอีกเขาทำาราวกบรอคอยอะไรสักอย่างก็รอดูว่าเจ้าเสียงนั้นมันเกิดจากอะไรตัวเขาเองก็ยังไม่ทราบบางสิ่งบางอย่างที่เคลื่อนไหวอย,อยู่ในเงาต้นมะขามใหญ่เสร็จแล้วก็ต้องสะดุง้งถอยกรุดใครคนนึงก็บังตรงมาแต่แล้วเงาดํานั้นก็หายไป กลิ่นทู่ปลอยมากับสายลมมันเป็นคืนเดือนมืดซะด้วยแม้ว่าหมาจะไม่ได้ส่งเสียงเห่าหอนอะไรแต่ว่าความเงียบสงัดยามดึกก็ชวนวังเวงใจเหลือเกินเสร็จแล้ววินาทีนั้นเงาดำลอยพรวดขึ้นมาอีกมาหยุดเกิกอยู่เบื้องหน้าเขานายสวัสดตัวแข็งทื่อระยกมือไหว้โดยพลันเลยขอให้ผีไปผุดไปเกิดจะได้มาหลอกหลอนเลยลูกเมียกลัวกันจนจะเป็นบ้าหมดบ้านแล้วมีเสียงคำรามออกมาจากร่างนั้นแล้วก็หายวับไป นายสวัสด์ก็สุดหัวบหมดเรี่ยวหมดแรงวันต่อมาชาวบ้านก็ลือเรื่องนี้กันไปทั้งหมู่บ้านไม่ว่าใครก็รู้ว่ามันเกิดอะไรเด็กเล็กรู้หมดพูดกันเป็นเสียงเดียวกันว่าหมอผีที่นายสวัสด์หามานันนะ่ะทำอะไรผีไม่ได้นายสวัสด์ไม่รู้จะทำยังไงลูกเมียก็คุยหารือกันเป็นเป็นตายยังไงก็จะไม่หนีผีไปไหนแต่จะอยู่บ้านมันไม่ใช่บ้านผีนี่นี่มันเป็นบ้านคนพอค่ำเท่านั้นเสียงดังบนหลังคาสังกะสีเก่า มีการย่ำเหยียบเหยียบไปก็เหยียบมาลูกสาวตัวเล็กวิ่งวีดร้องสุดเสียงวิ่งไปหาแม่ที่ในครัวในสวัสดตกใจทีแรกจะด่าผีแต่แล้วก็ยกมือไหว้บอกว่าขอนอนอีกคืนนะรุ่งเช้าจะไปแล้วไม่ว่าจะได้ที่อยู่หรือที่ไหนก็แล้วแต่ไม่ได้ที่อยู่จริงๆก็จะไปอาศัยขอนอนสาราวัดก่อนนะว่างั้น ขาดคำนายสวัสด์ก็มีเสียงดังลงมาจากบนหลังคาไม่ชัดเจนนักอะ่ะคล้ายๆมันจะบอกว่าท้าโกหกในตายหมดบ้านว่างั้นผีเงียบไปละนายสวัสด์โล่งใจแต่คืนนั้นก็นอนไม่หลับระแวงผีจะมากวนอีกตอนเช้าพระบิณฑบาตไปแล้วนายสวัสด์ก็รีบไปหาหลวงพ่อที่วัดก็เล่าความเดือดร้อนให้ท่านฟังบอกท่าน้วยว่าเขาได้บอกผีจะย้ายไปวันเนี้ยจะไปอยู่ที่อื่นบอกว่าถัาโกหกจะเอาให้ตายหมดบ้าน,นมันว่างั้น หลวงพ่อก็แนะให้ไปหาหมอผีที่เก่งมากคนหนึ่งนายสวัสด์ก็รีบไปหาหมอผีคนนั้นให้มาจัดการไล่ผีหมอผีคนนี้เป็นหมอดูด้วยได้ตรวจดูว่าผีไปยังไงมายัางไงถึงได้มาอยู่บ้านนายสวัสด์ได้จนได้รู้ว่าผีก็คือดวงวิญญาณของช่างพันช่างพันคนนี้นายสวัสด์เคยจ้างมาปลูกบ้านแล้วเกิดพลัดตกลงมาจากหลังคาคอหักตายนายสวัสด์ต้องไปหาช่างคนอื่นมาปลูกบ้านต่อจนเสร็จ พอหมอทำนายอย่างนั้นนายสวัสดก็นึกออกช่างพันน่ะเป็นคนตัวสูงใหญ่เงาดำนั่นก็สูงใหญ่เหมือนกันแต่เรื่องมันเกิดขึ้นมานานมากแล้วหลายสิบปีตอนนั้นปลูกบ้านใหม่จนตอนนี้บ้านเก่าสุดโทมหมดแล้วหมอผีบอกว่าจะไปไล่เขาไม่ได้เขาไม่ได้อยากอยู่ที่บ้านหลังนั้นแต่เพราะเขาตายที่นั่นวิญญาณก็เลยต้องสิงสู่อยู่นะที่ซึ่งเขาสิ้นลมหมอผีคนนั้นก็มาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณของเขาออกไปจากบ้านหลังนั้น คล้ายๆกับเป็นการปลดปล่อยดวงวิญญาณให้หลุดพ้นไปจากที่ตายหมอผีก็ได้บอกให้ในายสวัสดใส่บารกรวดน้ำอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ดวงวิญญาณดวงนั้นเขาก็เลยถือโอกาสทำบุญบ้านซะด้วยเลยนิมนต์พระมาที่บ้านแล้วทำบุญระหว่างที่พระกำลังสวดอยู่ในตอนเช้าวันนั้นยู่ๆผีเข้าสิงลูกสาวตัวเล็กๆของนายสวัสดหัวเราะเสียงดังโดยเสียงของผู้ชายแล้วก็ชี้หน้านายสวัสดว่ามึงทำไม่ถูกไอ้วาด มึงให้หมอผีมาไล่กูกูไม่ชอบแต่ตอนนี้กูจะไปแล้วมึงทำดีแล้วที่ให้หมอผีมาเชิญดวงวิญญาณกูกูไม่ชอบไปใครมาไล่กูไม่พอใจอ่าแต่ตอนนี้มึงเชิญอ่ากูจะไปแล้วว่าอย่างนั้นครับนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆนำมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ครับ มีเรื่องประหลาดเกิดขึ้นที่หมู่บ้านสันสายเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี่เองทําให้เด็กๆพากันหวาดกลัวไม่กล้าออกไปเล่นนอกบ้านพ่อแม่ก็เดือดร้อนร้อนใจเสียมากกวา่าที่ร้อนใจนั่นก็เพราะเป็นห่วงลูกหลานนั่นเองเวลาเด็กๆไปโรงเรียนก่อนนั้นถ้าโตแล้วก็ให้ไปกันเองขี่จักรยานไปบางคนที่อยู่ใกล้โรงเรียนก็เดินกันไป แต่หลังจะเกิดเรื่องประหลาดนี่พ่อแม่ต้องไปส่งหรือว่าให้คนไปส่งแล้วก็ต้องไปรับในตอนเลิกเรียนสำหรับเรื่องที่เกิดนั้นก็คือว่าเย็นวันนั้นนะ่ะมันเป็นเย็นวันศุกร์เด็กใกล้ๆบ้านของคุณนิสาในกลุ่มหนึ่งก็รวมตัวกันเล่นอย่างสนุกสนานตรงหลังหมู่บ้านมันมีลานดินกว้างอยู่แล้วก็มีป่าละเมาะอ,อยู่โดยรอบ มันก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรนักหนามันเป็นที่ใกล้บ้านไม่ได้ห่างหูห่างตากูใหญ่แต่อย่างใดแล้วเด็กๆที่เล่นกันอยู่นั่นก็มีเด็กโตอายุสิบสองสิบสามปีอยู่ด้วยแล้วก็มีเด็กเล็กๆที่เป็นพวกน้องๆทั้งหญิงทั้งชายเรียกว่าก็พอจะดูแลกันได้เด็กๆร่วมสิบคนเล่นสนุกกันอยู่วิ่งไล่จับกันบ้างเล่นอะไรอย่างอื่นแล้วก็หันมาเล่นซ่อนแอบ กำลังเล่นซ่อนแอบกันสนุกสนุกอยู่นั้นก็ปรากฏว่ามีเด็กคนนึงไม่รู้ว่ามาจากไหนมาขอเล่นด้วยเด็กคนนี้เป็นเด็กผู้ชายพวกเด็กๆเขาเล่าว่าเป็นเด็กที่ร่างกายผอมมากท่าทางเหมือนเด็กที่เจ็บป่วยไม่สบายมาเป็นเวลานานเขาตัดผมสั้นผมทรงนักเรียนแขนขายาวเกยงก้างอายุประมาณสักสิบขวบพอเด็กคนนั้นมาขอเล่นทุกคนก็มองหน้ากันแต่ถ้าเขาอยากจะเล่นด้วยใครจะไปห้ามเขาได้ อีกอย่างก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นลูกหลานใครแล้วก็ไม่มีใครถามว่าเขาเป็นใครเสอีกด้วยตอนนั้นมันเย็นมากเกือบค่ำดวงตะวันลับทิวไม้ไปแล้วแต่ก็ยังมีแสงสว่างอยู่โดยทั่วไปมองเห็นหน้าเห็นตากันถนัดก็ตกลงกันว่ายอมไหมเขาเล่นด้วยพอคนที่ต้องหาปิดตาต่างก็แยกย้ายกันไปแอบไม่ก็ไม่มีใครสังเกตว่าเด็ก ที่มาใหม่เนี่ยไปแอบทางไหนเพราะว่าต่างคนก็ต่างหาที่เหมาะสําหรับตัวเองมาประหลาดใจก็ตอนที่หาเขาไม่เจอเนี่แหละหายังไงก็ไม่พบเด็กก็เลยพูดกันว่าสงสัยเขาหนีกลับบ้านไปแล้วแต่มีเด็กโตคนนึงบอกว่าน่าจะช่วยกันหาเขาให้เจอก่อนแล้วค่อยเล่นต่อแต่คนอื่นๆไม่เห็นด้วยบอกว่าเสียเวลาก็เลยไม่มีใครไปตามหาได้แต่ปิดตาเล่นซ่อนหากันต่อแต่เกิดมีปัญหาขึ้นมาก็คือเด็กทุกคนไม่ยอมไปแอบ ที่ไม่ยอมไปแอบเพราะเพราะว่ามีเสียงหมาหอนดังขึ้นมามันทําให้แต่ละคนก็กลัวผีรีบรวมตัวกันมองหน้ากันเลือกหลักแล้วก็พูดจะมากลับบ้านดีกว่าหลังจากนั้นก็วิ่งเข้าบ้านกันบ้านใครบ้านมันพอถึงบ้านบางคนก็เล่าให้พ่อแม่ฟังเล่าให้ตายายฟังพวกผู้ใหญ่ก็ซักไซกันว่าเคยเห็นหน้าเด็กผู้ชายคนนั้นมาก่อนหรือเปล่าก็ปรากฏว่าไม่มีใครแม้แต่คนเดียวเคยเห็นเด็กคนนั้นมาก่อน พวกผู้ใหญ่บางคนก็เลยคิดว่าคงจะเป็นลูกหลานใครมาจากที่อื่นมาเยี่ยมบ้านญาติอะไรทํานทำนองนั้นน่ะแต่พอวันต่อมาเรื่องนี้ก็ถามไทยไปทั่วว่าใครมาหาใครบ้างญาติของใครมาที่หมู่บ้านบ้างหรือเปล่าไม่มีไม่มีญาติใครไปมาหาสู่กันเลยนี่เองที่ทําให้เกิดความสงสัยกันมากเกี่ยวกับเด็กแปลกหน้าคนนี้หลายตัวหลายคนเชื่อว่าพวกเด็กๆที่หมู่บ้านเนี่ยโดนผีหลอกเสียแล้ว แต่บางคนก็ยังเชื่อว่าคงจะเป็นเด็กที่อื่นบังเอิญผ่านมาก็เลยขอเล่นแล้วก็เกิดเบื่อก็เลยกลับบ้านไปแต่พวกเด็กๆก,ก็ยืนยันว่าเด็กคนนั้นไม่มีจักรยานหรือมอเตอร์ไซค์มาแล้วเด็กคนนั้นมาจากทางไหนก็ไม่มีใครเห็นอยู่ๆก็เห็นเขมายืนอยู่ข้างหน้ากลุ่มเด็กเสแล้วก็เพราะอย่างนี้เองทําให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายต่างก็ห่วงลูกห่วงหลานเพราะเกรงไปว่าจะโดนเด็กผีคนนั้นลวงไปเอาชีวิตเพราะว่า มันเคยมีเรื่องผีพาเด็กหายตัวไปตามหายังไงก็ไม่เจอเพราะผีมันบังตาไว้ต้องไปหาหมอผีมาทำพิธีถึงได้เด็กคนนั้นคืนกลับมาอยู่ในอ้อมอกของพ่อแม่ญาติพี่น้องตอนนี้ไม่ว่าใครก็เชื่อว่าเด็กคนนั้นเป็นเด็กผีที่มาคอยเล่นกับเด็กๆอ,อาจจะเป็นดวงวิญญ,ญาณพเนจรร่อนเร่ผ่านมาเห็นเด็กเล่นกันสนุกก็เลยอยากเล่นตามภาษาเด็กก็ปรากฏตัวให้เห็นก็ขอร่วมด้วย แม้ว่าเขาจะไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนหนักหนาสาหัสแต่ว่าเขาก็ทําให้ไม่ว่าเด็กผู้ใหญ่ต่างก็หวาดผวาไปตามๆกัน่าคนแก่ๆหลายคนถึงก็ยกมือไหว้ขอให้ดวงวิญญาณเด็กคนนั้นไปสู่ที่ชอบ,ท,ชอบที่ชอบเถอะจะทําบุญใส่บาตรไปให้เรื่องแปลกๆอีกเรื่องครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับน้ำมันพรายสมัยก่อนคนที่ตายแล้วเนี่ยเขาไม่ค่อยเอาไปเผา ส่วนใหญ่เอาไปฝังในป่าช้ากันซะมากกว่าบางทีก็ฝังไว้ในที่ดินของตัวเองแต่ต่อมาเขาก็เริ่มนิยมเผากันมากขึ้นมันจะได้หมดห่วงเพราะว่าบางทีก็มีพวกที่ขุดเอาศพคนรวยๆไปเรียกค่าถ่ายมีการหากินกันแบบนั้นด้วยนะถ้าโกรธแค้นกันบางครั้งขโมยศพไปทิ้งมีอยู่ปีหนึ่งบ้านนั้นเขามีลูกสาวสองคนลูกสาวคนโตมีอันเป็นไปตายเพราะโดนคนร้ายฆ่าจับตัวคนร้ายไม่ได้ ผู้หญิงคนนี้หน้าตาสาสวยมากมีผู้ชายชอบกันเยอะทั้งหนุ่มๆในหมู่บ้านและทั้งหนุ่มที่มาจากต่างหมู่บ้านลูกสาวตายแต่ไม่ยอมเผาสงสารลูกรัวลูกร้อนเอาไปฝังในปา่าช้าแต่ปกปิดไม่ให้คนอื่นรู้ว่าไม่ได้เผาแกล้งเอาโลงใส่ขอนไม้ไปเผาในเมนทําเป็นว่าเผาแล้วมีคนรู้ไม่กี่คนน่ะส่วนใหญ่ก็เป็นพวกญาติกันแล้วมันก็มีหนุ่มคนนึงคนในหมู่บ้านนี่แหละ ก่อนน้นก็ชอบสาวคนพี่แต่พอพี่สาวตายเขาก็หันมาชอบคนน้องแต่มันแปลกที่ว่าทั้งพี่ทั้งน้องไม่ชอบเขาเลยเกลียดเขาเสียด้วยซ้ําเพราะว่าเขาเป็นคนไม่ค่อยดีหน้าตาก็เยี่ยมน่ากลัวแม้ว่าฐานะทางบ้านของเขาดีถือว่ารวยกว่าใครๆในหมู่บ้านพ่อแม่ปล่อยเงินกู้กินดอกเบี้ยมีที่นาเยอะแยะฐานะอย่างเขาหาผู้หญิงที่ไหนทําเมียก็ยอมได้ แต่เขาอยากได้ลูกสาวบ้านนี้เป็นเมียอย่างมากเลยทีเดียวเขาไปหาหมอผีคนหนึงไปขอน้ำมันพรายเอามาทําให้สาวรักเขาไปหาหมอผีแต่หมอผีบอกว่าไม่มีน้ำมันพรายไม่รู้จะไปเอาที่ไหนตอนเนี้ไม่มีผีตายทั้งกลมอ่ะให้ไปลนคางเอาน้ำมันเนี่ยแต่หนุ่มคนนั้นแอบรู้มาว่าศพส,สาวคนพี่เนี่ยยังไม่ได้เผาแต่ถูกฝังเอาไว้ในป่าชา้าและเขารู้ด้วยว่าฝังเอาไว้ตรงไหน เขาก็บอกกับหมอผีแต่หมอผีบอกว่าไม่ใช่ผีตายทั้งกรมทำน้ำมันพลายไม่ได้หรอกแต่เขาก็ดันทุรังบอกว่าถึงยังไงก็เป็นผีตายโหงหน่าจะใช้ได้ไปเถอะไปลนเอาน้ำมันพลายจะเอาเท่าไหร่ก็จะให้บอกมาเถอะหมอผีก็เกิดความละโมบอยากจะได้สินจ้างรางวัลขึ้นมาก็เลยไปกันสองคนที่ป่าช้าตอนเที่ยงคืนแล้วก็จัดการขุดเอาโลงศพหญิงสาวขึ้นมาจะลนคางเอาน้ำมันพลาย มันเป็นคืนเดือนมืดปรากฏว่าศพเกิดลุกขึ้นจากโลงนกเขาแมวที่เกาะบนกิ่งไม้มันส่งเสียงร้องน่ากลัวอ่าเหมือนว่าผียื่นมือทำท่าจะบีบคอแต่หมอผีมีสติดีใช้คาถาอาคมและของขลังต่างๆของเขาจนผียอมสยบแล้วก็จัดการลนคางเอาน้ำมันพรายมาจนได้ไอ้หนุ่มคนนั้นก็เอาไปใช้กับน้องสาวของผู้หญิงที่ตายได้ เอาไปดีดใส่โดนเนื้อตัวเขาในวันพระที่สาวไปทําบุญที่วัดพอหญิงสาวกลับถึงบ้านจิตใจก็เกิดผิดปกติว้าวุ่นแวบเห็นแต่ใบหน้าของเขาแววได้ยินแต่เสียงเขาเรียกอยากจะไปหาเขาก็บอกให้แม่ได้รู้ว่ารู้สึกยังไงแม่ก็ให้ตั้งสติสวดมนต์แต่ไม่ได้ผลพยายามต่อสู้ใจตัวเองมันเคลิ้มทนไม่ไหวหนีพ่อแม่ไปหาเขากลางดึก ที่บ้านไปเรียกเขานะพี่จา๋าพี่จ๋าออกมาหาฉันหน่อยแล้วออกมาหาเร็วๆเ,เ,เ,เข้าหนุ่มก็ดีใจรีบรับสาวเข้าบ้านทันทีกำลังจะเสียทีนะกลิ่นศพเน่าเหม็นคลุ้งไปหมดทั้งบ้านเหมือนกับไปขุดศพขึ้นมาลนน้ำมันพลายตอนนั้นนะ่ะทำให้เขาเสียอารมณ์อย่างยิ่งแช่งด่าว่ามันกลิ่นอะไรกันขาดคำก็มีเสียงกว้างหลังคาบ,บ้านดังปังปัง,ปงหลายทีทำให้เขาโกรธจัด ใครมาคว้างหลังคาบ,บ้านมันแกล้งกันหรือ,อยังไงข้าเองนะไอ้คนชั่วเองมันเลวเหลือเกินข้ากูหรืออยังทํากับน้องสาวกูอีกเสียงนี่มันแววเข้ามาในหูของเขาตอนนี้เองที่หญิงสาวได้สติคืนกลับมาเพราะว่าจําเสียงพี่สาวได้ออกวิ่งหนีลงเรือนเขาก็ไล่ตามเสร็จแล้วจูๆ่ๆนั่นเองร่างของน้องสาวก็เปลี่ยนเป็นร่างของพี่สาวทําให้เขาตกใจสุดขีด ที่แรกก็วิ่งไล่ตามปล้ำแต่ตอนนี้หันหลังเป็นฝ่ายวิ่งหนีอย่างไม่คิดชีวิตหนีไปที่บ้านหมอผีร้องให้ช่วยช่วยด้วยช่วยด้วยแต่ไปไม่ถึงบ้านหมอผีหกล้มหัวทิ่หมหัวตำหันหลังไปก็เห็นผีไล่ตามมาก็ลุกขึ้นวิ่งอีกเหลียวหน้าเหลียวหลังอยู่ตลอดเวลาวิ่งเข้าไปในกอป่าไผ่ที่มีน้ำเต็มไปหมดแต่ว่าเขาเข้าไปอยู่ท่ามกลางหนามไผ่ส่งเสียงร้องโอดโอยด้วยความเจ็บปวดรัวร้าว กว่าคนจะมาช่วยไอ้หมอนี่สติเสียเลยเออบ้าอยู่ในกอภัยะนะั่นแหละจนกระทั่งทุกวันนี้ก็ยังสติปั๊มปั่มเปอ๋อเปอ๋เปอไม่เป็นเรื่องเป็นราวมาจกนกระทั่งทุกวันนี้ครับมาปิดท้ายกันด้วยเรื่องของตะฟูครับตะฟูนี่แกขี้เมา แกเดินเสีไปเสีมาร้องเพลงอยู่แทบทุกวันอ่ะยังไม่ดึกมากนะคนยังไม่ดับไฟนอนกันแกไปกินเหล้าบ้านตบบาปั้นเพื่อนแกเป็นอย่างเงี้ยเกือบทุกวันจนใหญ่เนยนี่บ่นด่าอยู่ไม่ขาดปากแต่ตาฟูก็ยิ้มเห็นพันขาวอยู่อ่าวันหน้าไม่มีอะแต่แล้วก็หัวเราะบอกคู่ทุกคู่ยากของแกบอกว่าเหล้าเขาเอามีเอาไว้กินยหญเนยเอ้ย ถ้ามีแล้วไม่กินมันก็จะท่วมบ้านท่วมเมืองเหมือนกับน้ําเหนือที่มันไหลบ่ามานั่นแหละอ่ะอาใหญเนยก็บอกดีจะพูดไม่เข้าเรื่องเข้าราวงานการไม่ทําอย่างพูดบางเลยเออคนที่พูดเขาไม่ต้องทํางานก็อยู่ได้แกเป็นไอ้พวกที่มันเปล่าเปล่า,าอยู่ในวิทยุงั้นเหรอถึงไม่ได้อยู่ในนั้นแต่กก็คล้ายๆกันนั่นแหละอยู่มาคืนหนึ่งตาฟูเมาแล้วไม่กลับบ้านใหญ่เนยออกไปตาม ก็ไม่เจอที่บ้านตาปั้นบ้านนั้นก็บอกกลับไปแล้วยายเนยเที่ยวเรียกหาในความมืดมาตลอดทางก็ไม่ได้ยินเสียงขานรับมาไฟฉายส่องมองหาตามข้างทางก็ไม่มีเพื่อนบ้านได้ยินเสียงยายเนยตามหาตาฟูไม่มีใครอยากสนใจคนอย่างตาฟูจะเป็นอะไรนอกจากเมาแล้วไปนอนที่ไหนสักแห่งหนึง่งตามหาผัวไม่เจอยายเนยก็เลยกลับบ้านคืนนั้นนอนไม่ค่อยหลับเพราะหลับก็ฝันว่าตาฟูมาหา บอกว่าหนาวจังช่วยหน่อยเถอะไม่อยากอยู่ในน้ําหายใจไม่ออกอยายเนยตกใจตื่นเช้ามืดไกลขันแล้วก็ลุกขึ้นหุงข้าวบนหาตะปูทําไมไม่กลับบ้านสังหรณ์ใจว่าผัวจะตายซะแล้วมาเข้าฝันบอกว่าหนาวเอ๊ะหรือว่าจะไปตกน้ําตายคิดถึงตรงนี้แล้วก็รีบหุงข้าวต้มแกงให้มันสุกสว่างดีก็ออกปากวานชาวบ้านให้ช่วยกันงมหาร่างตะปู แต่ว่าไม่มีใครช่วยกันเลยเพราะว่าพวกเขาไม่รู้จะไปงมที่ตรงไหนระยะทางระหว่างบ้านตบบาปั้นกับบ้านตาฟูไม่ใช่ไกลๆไม่ต้องลงงมมันตลอดทั้งลําคลองหรือ,อยังไงแล้วอีกอย่างก็ไม่มีใครเชื่อว่าคนอย่างตาฟูจะตกน้ําตายต่างก็บอกย็นเน้อให้หาบนบก,ก่อนเถอะในน้ําเอาไว้ทีหลังผลสุดท้ายศพตาฟูลอยขึ้นมาเองหน้าบ้านน้องแกนั่นแหละ ใหญเนยก็ร้องไห้สงสารผัวแม้ว่าจะอยู่กันอย่างมีปากมีเสียงสุขบ้างทุกบ้างดีกันมัง่งทะเลาะกันมัง่งแต่เมื่อตาฟูจากไปก็คิดถึงแล้วก็เสียใจเผาศพตาฟูไปแล้วตาฟูมาเข้าฝันบอกว่าแกตกน้ําตายเพราะความเมาแกบอกว่าเหล้าเนี่ยทำให้แกต้องตายเหล้าไม่ดีเตือนใหญเนยว่าอยากจะกินเหล้าใหญเนยก็บอกแกเหลือจะกินเหล้าไม่มีทางซะล่ะ ตาปูกลายเป็นผีที่ดวงวิญญาณไม่ยอมไปไหนวนเวียนอยู่แถวหน้าบ้านของแกนั่นแหละอยู่ในคลองหลอกหลอนใครต่อใครที่ผ่านไปผ่านมายามค่ำคืนแม้แต่ยามหัวค่ำคนเดินผ่านก็จะได้ยินเสียงคนเล่นน้ำอยู่ร้องทักถามก็ไม่มีเสียงตอบบางคืนกลางดึกยายเนยก็ได้ยินเสียงคนอาบน้ำเล่นน้ำเคยมองไปในคลองในดึกคืนเดือนหงายก็ไม่เห็นใครเลย ตาล่ำนี่ขาเป๋ข้างหนึ่งกระโขกกระเพลกกลับมาจากบ้านพวกกันตอนดึกเมามาหน่อยๆผ่านบ้านตาฟูก็เหลือเห็นใครคนหนึ่งยืนอยู่ข้างต้นกล้วยตาล่ำก็นึกว่าเป็นคนแก่ก็เตรียมตัวระวังภยัยคำคืนคนมายืนหลบๆอยู่ไม่ใช่มาดีแนะ่เกือบจะเดินผ่านก็ได้ยินเสียงถามว่าไปไหนมาละไอ้ลำ่ำตาล่ำสะดุง้งเพราะว่าเสียงนี่มันคุ้นคุนหูอย่างมากตาล่ำหยุด มองไปเพ่งมองไม่เห็นใครเลยร่างนั้นหายไปแล้วหายไปหลังจากที่ทักถามเสร็จโดยไม่รอคำตอบเลยตาล่ำนี่ขนลุกเพราะนึกออกว่าเสียงนั้นเป็นเสียงว่าตาฟูเพื่อนเกลิกันในสมัยที่ตาฟูยังมีชีวิตอยู่เคยกินเหล้าเมายาด้วยกันพอนึกได้ก็หนาวรีบจำเอากลับบ้านโดยเร็วถึงบ้านก็รู้สึกหนาวๆต้องสวดมนต์ถึงได้หายไป บางคืนคนในหมู่บ้านได้ยินเสียงคนเดินไปเดินมามีเสียงบ่นพึมพำเหมือนเสียงตะฟูมีคนแอบมองเห็นว่าร่างนั้นตะฟูชัดๆเลยเดินไปบ่นไปหมาก็ห่าหอนกันโหยหวนเสียงเย็นเยือกน่ากลัวยายเนยได้ยินเสียงหมาหอนและมีเสียงเดินเข้ามาในบ้านขึ้นมาบนเรือนยายเนยหนาวสัน่นจุดทู่บอกเล่าให้ตะฟูไปที่ชอบที่ชอบเออผีขี้เล่าตายแล้วก็ยังเมา เดินสเปะสปะไปมาอยู่ในหมู่บ้านเนะี่ยทำให้คนกลัวพวกเขาทําบุญกวดน้ําไปให้แกขอไม่ให้แกมารบกวนอีกเพราะว่ากลัวกันมากไม่ว่าแกว่าเท่าหรือเด็กเล็กต่างก็วหวาดผวาจะจับไข้หัวโกขนกันหมดคืนหนึ่งที่วัดมีงานมีหนังมาฉายคนไปดูหนังกันขาไปไม่มีอะไรแต่ขากลับในโดนผีหลอกวิ่งกันหน้าตั้งเนี่ยตอนดึกหนังเลิกนี่คนเดินกลับบ้านกันผีตะฟูเดินเซ่เซสวนทางมา ทีแรกไม่รู้ว่าใครแต่พอแสงไฟส่องไปต้องหน้าของแกเท่านั้นแหละคนเห็นก็ร้องผีหลอกผีตะปูหลอกเท่านั้นนะ่ะวิ่งกันไม่คิดชีวิตหกกระล้มกระลุกแข้งขาถะลอกบอกเปิดก,กันไปหลายคนใหญ่เนื้อจุดทูปบ,บอกทุกคืนให้ไปที่ชอบที่ชอบบอกเล่าเป็นปีป,ปีวิญ,ญญาณตาปูถึงจากไปอ่าเรื่องนี้เกิดตำบลบางน้ำขุนครับ เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ